ับกับผู้ให้บริที่สมุนพร้อมที่มีกรมผู้รับการติดตั้งเป็นการขอนำหนึ่งระดับการนำเสนอในงานการประชุมในวันนี้ครั้งแรกการรวมการดำเนินการของการความร่วมมือนับ3ผู้ในการสืบการกลวงตอนดับที่4ผู้แทนกองทัพอากาศรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการความร่วมมือดับที่5ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายการดำเนินการโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศในการจัดการผลผลิตมีครัวเรือนเกษตรกรกว่า 169,000 ครัวเรือนเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อนฤดูเย็นในวันนี้ชาวเชียงใหม่มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีช่วงฤดูแล้งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอกควันครับที่เราประสบมาเมื่อนะครับ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวิกฤตแห่งชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางนะครับอย่างที่กรมการนำเสนอสักครู่ว่าถือว่าเป็นมหันตรายบาลโดยเพื่อท่านรุ่งปีเป็นผู้เป็นใหญ่เรื่องนี้นะครับให้มอบหมายภารกิจกับปกครองและการเกษตรนะครับร่วมกับกองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งความรุนแรงนะครับของพายุครับซึ่งเราได้มีนวัตกรรมใหม่ๆครับอย่างที่ได้บรรยายไปสักครู่ในเรื่องของการใช้สารซิลเวอร์ไอโอไดน์ครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะยับยั้งนะครับไม่ให้เกิดพายุได้ครับ
เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานพื้นที่ที่น่าห่วงนะเป็นจุดไหนบ้างก็อย่างที่เกิดขึ้นประจำภาคเหนือตอนบนไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านนะครับลำปางลำพูนครับ